เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะครับแล้วก็เกมแร็กนาร็อกแท็กติกนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําทีมง่ายโง่อาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าคือทีมที่แบบก็เรียกว่าง่ายโง่แล้วกันนะง่ายโง่ได้คุณภาพนะฮะซึ่งช่วงนี้เนี่ยกําลังฮิตพอสมควรทีเดียวสําหรับทีมแบบนี้ก็คือยัดดาร์คอิลูหลายๆตัวแล้วก็อัพความสัมพันธ์มันเพราะว่ามันคุ้มที่จะทํานะครับแล้วก็มันง่ายที่ใช้ตัว SS ตัวเดียวบางคนเนี่ยไม่ใช้ Dark Lord ด้วยซ้ำนะก็คือใช้ Dark Illu หมดเลย5ตัวอันนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามี Dark Lord ไว้สักตัวก็ดีนะครับผม อ่ะทีนี้นะครับผมทำไมผมถึงใช้คำว่าง่ายโง่ได้คุณภาพก็คือทีมมันเนี่ยอย่างที่รู้กันก็คือคอมโบ60,000เนี่ยเก่งในการตีบอสอยู่แล้วไอ้พวกบอสเลเวล51พวกพาลาดินพวกเมดเนี่ยนะครับเจอ6มืดก็จอดแล้วนะครับผมแต่ว่าเมื่อเป็นบอสเลเวล61ขึ้นมานะครับพวกแอสซาซินพวกไพเรตกัปตันนะฮะการที่ทำ4แสงได้ด้วยนะครับมีผลขึ้นเยอะนะฮะไม่ใช่ไพเรตกัปตันขอโทษทีเดรกนะครับผมมีผลขึ้นเยอะมากนะครับเพราะว่าบอสเนี่ยเริ่มจะมีสตาร์ทเป็นวงกว้างแล้วก็เสกอีกาที่เราไม่สามารถควบคุมหรือทำให้อีกาติดสถานะมืดได้นะครับผมก็จะโดนอีกาไล่จิกจนตายนะครับดังนั้นเนี่ยไอทีมแบบนี้เนี่ยมันทำ6มืดได้ง่ายนะครับผมส่วน4แสงเนี่ยไม่ง่ายนักเพราะว่าต้องได้ Essence Legend สีขาวถึง2เม็ดนะครับผมแต่ว่าผมก็ได้มาแล้วนะครับผมอันทีนี้มาดูกันว่าเจ้าทีมนี้จะตีบอสได้แรงแค่ไหนในดาบเดียวนะครับ อ่ะตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ตีบอสเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าผมจะตีได้เท่าไหร่นะฮะก็ตัวหน้าสุดนะครับเป็นตัวที่บางที่สุดก็คือไม่เน้นดาเมจตัวหน้าก็แค่เอาไปแทงบอสเฉยๆนะฮะโอเคโก้ที่จริงทีมนี้เนี่ยมันดีกว่าทางด้านของตัวทีมทางด้านพวก Doom Day ผมบอกเลยว่าดีกว่าเยอะนะครับอ่ะผมปล่อยออกกึ่งๆออโต้เลยแล้วกันคือโดยมุมมองของผมเนี่ยที่มันดีกว่าเยอะก็คือมันสามารถเล่นแบบออโต้ได้ก็คือคุณปล่อยมันตีเองได้นะไม่จำเป็นต้องกดคอยกดบัฟคอยแบบเรียงเดินอะไรพวกเนี้ยนะครับมันไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยนะครับคุณก็แค่ปล่อยมันออโต้ไปนะครับซึ่งดาเมจจะห่างกันไม่มากประมาณ 300,000 400,000 ก็โอเคถามว่าเยอะไหมก็ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้สลักสำคัญขนาดนั้นนะครับผมอันนี้มาดูดาเมจรวมกันว่าได้เท่าไหร่นะครับผมเป็นไง6,700,000จะ6,800,000อยู่แล้วคือถ้าเมื่อกี้ผมเน้นๆหน่อยก็6,800,000เห็นไหมครับโอเคเพื่อนๆอาจจะอยากรู้ทีมของผมว่าไอเทมประมาณไหนของประมาณไหนนะดาร์คลอร์ดนะครับ3ดาวแดงนะเซตไอเทม21นะครับผมความสัมพันธ์ขั้น8นะฮะส่วนเจมก็คือประมาณนี้มีดาวแดงอันเดียวนะฮะยังไม่ได้ดาวแดงหลายอันสักเท่าไหร่แล้วก็ตามมาด้วยดาร์คอิลูนะครับผม2ดาวแดงนะครับผมเซตไอเทม20นะครับแล้วก็เจมก็อย่างที่เห็นนะฮะ มาที่ตัวต่อมานะครับผมก็ CP จาก 300,000 เหลือ 280,000 แล้วลดลงมาพอสมควรเซตไอเทม19นะครับแล้วก็เจมเนี่ยเท่ากันเลยกับอีกตัวหนึ่งนะฮะเห็นไหมว่ามันเท่ากันเลยผมพยายามจะเฉลี่ยดาเมจเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไปเน้นหนักที่ดาร์คลอร์ดนะครับอ่ะแล้วตัวต่อมานะครับเป็นเจมสายคลิกนะครับผมก็คือแต่ว่าเจมสายคลีเนี่ยถ้าคุณทำไม่สุดเนี่ยดาเมจจะค่อนข้างต่ำมากนะครับผมดังนั้นตัวนี้เนี่ยดาเมจจะน้อยกว่า2ตัวแรกนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับเซตอุปกรณ์ระดับ19นะครับผมส่วนเจมเป็นเจมสายคลีนะครับและตัวสุดท้ายตอนแรกเนี่ยผมปั้นหมีมาถูกไหมผมก็ทำเจมของหมีไปบ้างแล้วอย่างอันนี้ของหมีใส่อยู่แต่ทีนี้พอปั้นหมีมาผมไม่อยากจะแบบว่าทำเจมใหม่เพื่อมันโดยเฉพาะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะกินแล้วคือถ้าเดี๋ยวเขาแก้บั๊กเอเซนเมื่อไหร่ผมจะกินดาร์คอิลูไปตัวหนึ่งแล้วก็จะเอาทางด้านของตัวพิโอนี่มาใส่แทนเพราะว่าพิโอนี่ถ้าทำ3ดาวแดงได้บัฟของมันเนี่ยทำดาเมจได้2เท่าเลยนะครับซึ่งแรงมากผมจะเอาดาร์คอิลูไปตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปทำเจมเซตพิโอนี่แทนนะครับ
ก็เดี๋ยวที่เหลือก็จะไอตัวนี้ก็กินไปก็ช่างมันนะครับไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วนะครับดาเมจก็เลยไม่ได้สนใจตัวนี้เนาะนะครับก็อย่างที่เห็นครับทีมนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าง่ายโง่ได้คุณภาพคือมันเก่งมากนะครับผมคือหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยทีมเนี้ยมันก็ได้แต่ตีบอสเหรอวะผมอยากจะให้คุณดูครับ อันนี้มันอาจจะวัดอะไรได้ไม่เท่าไหร่นะฮะผมอยากจะให้คุณดูเรคคอร์ดนะครับผมดีเฟนซ์ชนะผมดีเฟนซ์ชนะดีเฟนซ์ชนะดีเฟนซ์ชนะแพ้ครั้งหนึ่งดีเฟนซ์ชนะชนะชนะแพ้ครั้งหนึ่งดีเฟนซ์ชนะ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 คุณดูทีมดีเฟนซ์ผมคนอาจจะมองว่าเอ้ยก็คนอื่น CP มันห่างกับผมไงแต่ถ้าคุณได้เล่นเกมนี้จริงๆคุณก็จะรู้ว่า CP ห่างกันประมาณ 300,000 200,000 เนี่ยมันไม่มีผลสักเท่าไหร่คือการกดมือมันเก่งกว่าเยอะอยู่แล้วนะครับและทีมผมก็ไม่ได้เล่นบัฟ Skyfall God ด้วยนะครับคนที่เล่นกดมือเองแล้วเล่น Skyfall God ได้เปรียบกว่าเยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้น CP ห่างกัน 200,000 เนี่ยผมว่ามันไม่เกี่ยวผมว่าทีมเนี้ยมันก็เอาเรื่องเหมือนกันมันดีเฟนซ์บ้านได้เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับทีมง่ายโง่ได้คุณภาพนะฮะมีบ้านไหนให้ตีสักดาบไหมเหมือนจะไม่มีแล้วนะฮะ เอามาดูเดี๋ยวดูเด็กเดี๋ยวมาดูว่าผมจะเอาผมตีไปแล้วนะฮะอันนี้แล้วกันไม่ตีอีกแล้วผมตีได้6ล้านสำหรับเด็กนะครับผมดูตัวอื่นนี่ฮะ6ล้าน5สำหรับเด็กคือมันคือถ้าคุณไปเล่น Skyfall God ตีเด็กไม่ถึง6ล้าน5แน่ๆหรือถ้าจะถึงก็ต้องแบบตัว4ดาวแดงอ่ะผมพูดเลยนะครับแบบเต่า4ดาวแดงวาคายลี่4ดาวแดงหรืออาจจะ3ดาวแดงคือตัวมันต้องโหดกว่านี้เยอะถ้าเล่นขอโทษนะถ้าเล่น Doomday นะครับไม่ใช่ Skyfall God แต่มันเล่นคู่กันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไอทีม6มืด4แสงเนี่ยมันเป็นทีมง่ายโง่ได้คุณภาพที่หลายๆคนก็รู้กันอยู่แล้วแต่ที่ผมอยากจะมานำเสนอคลิปนี้ก็คือ4 Dark Illu นะครับเอามาเล่นแบบนี้โคตรคุ้มนะครับผมเริ่มเห็นว่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆก็เล่นแบบนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีแรงบันดาลใจจากคลิปของผมในก่อนหน้านี้หรือเปล่านะก็ไม่โมเมว่าเป็นของตัวเองแล้วกันนะแต่ผมบอกได้เลยว่าหลายๆคนเริ่มทำแบบนี้นะครับมันเป็นทีมที่ฮิตขึ้นมาพอสมควรเลยทีเดียวโอเคถ้านะครับผมถ้าดาร์อิลูยังบั๊กอยู่เหมือนสัก2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ผมบอกเลยว่า10ล้านบวกแน่นอนนะครับโอเคนะฮะผมลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ